สวัสดีครับผมศิระครับและในวิดีโอนี้จะพูดถึง False Color ครับ False Color เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราวัดแสงหรือว่าช่วยในการจัดแสงเนี่ยได้สะดวกขึ้นนะครับโดยตัว False Color เองเนี่ยจะบอกความสว่างต่างๆที่อยู่ในภาพของเรานะครับโดยการใช้สีเข้าไปแทนความสว่างซึ่ง False Color เนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายแบบหลายผู้ผลิตนะครับอันนี้ต้องลองไปดูของกล้องของเราหรือว่าของมอนิเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเขากำหนดสีไหนแทนค่าความสว่างที่เท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปเนี่ย False Color ก็จะแสดงผลแทนค่า IRE ตั้งแต่ค่า0ซึ่งคือมืดที่สุดไปจนถึง IRE 100ซึ่งก็คือสว่างที่สุดนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็น False Color ของ Arri นะครับซึ่ง False Color ของ Arri เนี่ยก็จะแทนให้สีแดงนะครับเป็น IRE 99ถึง100ก็คือค่าความสว่างที่สุดตรงนี้ก็จะไม่มีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับเป็น Overexposed ไปนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นสีเหลืองซึ่งคือ IRE ที่97ถึง99อันนี้ก็จะเป็นเกือบ overexposed นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ overexposed มีรายละเอียดหลงเหลืออยู่บ้างนะครับและสีชมพู IRE 52ถึง56อันนี้เขาบอกว่าเป็น1 stop จากเทากลางซึ่งเป็นค่าที่เหมาะกับสกินโทนของชาวคอเคเชียนนะครับและสีเขียว IRE 38ถึง42นี่เป็นค่าเทากลางสีฟ้า IRE 2.5 ถึง 4นะครับอันนี้เป็นเกือบจะ underexposed ละแต่ว่ายังคงมีรายละเอียดอยู่และสุดท้ายสีม่วงนะครับ IE 0ถึง 2.5 อันนี้ก็จะเป็น underexposed ไปละจะมืดไปไม่มีรายละเอียดแล้วนะครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ย False Color ก็จะช่วยให้เรามองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วว่าจุดไหนของฉากที่ overexposed ไปแล้วจุดไหนที่ underexposed ไปแล้วเราก็จะได้ไปปรับค่าหน้ากล้องให้เหมาะสมหรือว่าอาจจะไปเติมไฟหรือว่าไปหรี่ไฟเพื่อให้จุดนั้นๆเนี่ยยังคงมีรายละเอียดอยู่ได้นะครับอย่างของ Arri เนี่ยจะเห็นว่ามีค่าความสว่างหลายช่วงเลยที่แสดงผลเป็นสีเทาเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปใช้ False Color ชนิดอื่นที่แสดงผลในความสว่างที่เราต้องการที่จะใช้นะครับอย่าง False Color ของ Smart HD เนี่ยที่เป็นสเปกตรัมเนี่ยก็จะไล่โทนนะครับจากสีชมพูซึ่งคือมืดสุดนะครับแล้วก็ไล่เป็นสีเหลืองสีเขียวไปจนถึงสีแดงซึ่งก็คือสว่างที่สุดนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ลองไปดูคู่มือดูนะครับว่าเขาเลือกใช้สีไหนแทนค่าความสว่างที่เท่าไหร่นะครับและอันที่คิดว่าช่วยในการทำงานได้นะครับก็คือการแมปค่าของตัวเองลงไปนะครับซึ่งมอนิเตอร์หลายๆตัวเนี่ยน่าจะทำได้ก็คือการตั้งค่าเองของเราเองเลยว่าเราอยากจะให้สีไหนแทนค่าความสว่างในช่วงไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับสไตล์การทำงานของเรานะครับอย่างเช่นงานนี้เนี่ยอยากจะให้สกินโทนเนี่ยอยู่ในช่วง 70-75 IRE ก็สามารถที่จะไปแมปค่าได้ว่าให้ช่วง IRE 70-75 เนี่ยแสดงผลเป็นสีสมมุติสีเขียวแล้วกันแล้วทีนี้ตอนถ่ายตอนจัดแสงก็จะเช็คได้นะครับว่าสกินโทนอยู่ในช่วงที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ